ามาอยู่กันที่สถานีลาดกระบังค่ะเดินออกมาเสร็จก็ทำท่าเป็นแบบนักท่องเที่ยวดีเชียวเธอรู้ป่าวว่าที่เนี่ยเขามีอันนี้ด้วยนะให้ดูนั่งรอรถไฟแล้วก็ชาร์จได้ด้วยอ้าวเจ้าหน้าที่เขาเปิดประเด็นเจ้าหน้าที่ก็คือเราคิดช่างกล้องของเราเองเจ้าค่ะนะคะก็สามารถชาร์จไฟได้เลยได้นะแล้วก็แต่ว่าวันนี้เนี่ยมาลาดกระบังไม่ได้มาดูไฟนะเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างแล้วก็ไปดูร้านชากันนะคะเราก็ไม่อยู่ร้านเธอมากนะคะที่สถานีลาดกระบังเราก็ขอชิมตัวที่ขายดีของเขามาดูกันขายดีของเขาคืออะไรตัวนี้นะคะที่เป็นแบล็กช็อกโกแลตมิลค์แล้วก็อีกตัวนึงจะเป็นช็อกโกแลตมิลค์หรือเป็นนมมิ้นท์นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าวิธีการที่เขาจะทำให้เราเป็นยังไงและที่สำคัญนะที่นี้ก็คือว่าถ้ามีซูโม่ให้นะรับไปเลย10บาทนะคะส่วนลดต่อแก้วเราขออนุญาตทางร้านแล้วว่าขอไปดูตอนที่เขาทำชากันนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแล้วกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้นะคะก็คือจะเป็นเทคนิคที่แต่ละร้านในการทำแบล็กชูการ์ซึ่งที่นี่ดูชูการ์ของเขาดูน่ากินมากเลยน่าจะมีความหอมเยอะเนาะนี่คือเป็นสูตรพิเศษของที่ร้านเลยใช่ไหมคะค่ะเป็นเมนูใหม่เมนูใหม่ด้วยแล้วถ้าทานน่าจะเป็นเมนูขายดีด้วยเนาะใช่ค่ะส่วนใหญ่ลูกค้าจะติดกันแล้วก็บางคนเขาก็จะเอาแบบพวกชานมผสมน้ำตาลอันนี้แก้วเท่าไหร่คะทำแบล็กชูการ์ถ้าเป็นอันนี้40 บาท40บาทใส่เข็มก็เป็น45แล้วก็ถ้าใช้ตัวของซูโม่ให้ก็ลดไปอีก10บาทต่อแก้วด้วยน่าสนใจมากแล้วอีกอันนึงจะเป็นเมนูไหนนะคะช็อกมิ้นท์ได้เลยค่ะมิลค์แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวช็อกมิ้นท์ขอชิมอันนี้ก่อนนะคะอร่อยมากสดชื่นเนาะแล้วก็มันมีนมขึ้นมาใช่มันได้ตัวแบล็กชูการ์ขึ้นมาด้วยครับขึ้นมาโอเคเป็นไงบ้างครับตัวนี้เข้มข้นมากถือว่าดีต้องลองดีมากเลยกับตัวนี้แสดงว่าของเราทุกๆสถานีเนี่ยคือมันมีความเป็นต้นตำรับของแต่ละร้านไม่เหมือนกันเนาะใช่ครับ
แต่ตัวนี้เข้มข้นจริงครับต้องลองสองตัวนี้ที่ต้องลองเลยว่ามันสุดยอดจริงเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะมาใช้ซูโม่ให้ได้ทั้งของอร่อยแล้วก็ได้ส่วนลดด้วยนะคะ